ครับกับกระเป๋าผัดแซ่บครับวันนี้เปิดเมนูพิสดารครับโคตรหอยยักษ์หอยจะดงว่าสั้นเป็นว่าหอยจะดงว่าสั้นผมก็ยังไม่เคยกินจักเทื่อแต่ผมซื้อมาเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้รู้สูตรว่าเขาจะได้กินครับอันดับแรกนะครับหอยเขาว่าต้องใหญ่ครับหอยโอ้นี่กินจังไหนเนาะวันนี้แล้วผมสิแกะจังไหนวะหอยจะดงถ้าไปตกยกภัตตาคารกับซีแพงเติบอยู่ครับผมเคยไปไอ้ร้านอย่างแถวปีชาซีฟู้ดแพงเติบอยู่ครับหน่วยหนึ่งอันนี้สดๆมาจากทะเลกันเลยครับอ่ะวันนี้ต้องเสียจังเลยอันดับแรกครับอันดับแรกครับข้างม .1 เลยครับน้ำมันห้อนใส่เกลือลงไปข้างน้ำห้อนใส่เกลือลงไปครับนะใส่เกลือลงไปน้ำกำลังเดือดได้ที่น้ำกำลังเดือดเอากระเสียวหอยลงไปเลยครับกระเสียวหอยลงไปเลยครับจับตัวใหญ่นี่ก่อนครับปึ๊บปึ๊บจับมันลงหม้อหนึ่งตัวลงไปแล้วครับลงไปในหม้อแล้วตัวที่สองช่วยน้ำลังเดือดได้ที่ตัวที่3ครับโอ้ยหอยใหญ่นี่ผมมักๆว่าคุณเรื่องหอยนี่เรื่องหอยไว้ใจผมครับบึ้ยทีมันลงไปถ้ามันเดือดก็เฮากันสิแกะครับผมถ้ามันเดือดครับนี่แป๊บเดียวครับเป็นบักทามันเดือดปึ๊บ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 แสดงว่าหอยมันยังสดอยู่ครับยังไม่ตายอ่ะเดี๋ยวเขาถ้าเบื้องตอนมันสุกไปตลาดนะซื้อไข่มาไว้ต้มก็ต้มให้น้องกาฟิกครับอันนี้อย่างสาคูท่านเป็นน้องสาคูเบิ่งกันนะเป็นยังไงช่วงรอหอยครับขันเวลาไว้กันก็เป็นการเบื่อเสียเวลาสาคูกับข้าวเกียบปากหม้อครับว้าชิมเหมือนกันนะเกียบปากหม้อสาคูครั้งแรกเราต้องจิ้มบักพริกกันครับโอ้ยจิ้มยากหลายจังซี่รวดเหรอครับจับไม่ใส่น้ำกันโอ้ขอโทษนะครับว่าบนสุภาพชาบันใจน้ำกันโทษทีครับมันเป็นคำพูดทันขอโทษหลายๆนะครับมาเนาะเริ่มจับจับของวัวของจับเดี๋ยวสาคู30บาทซ้ำนี่แหละครับจากที่เอาเสร็จเกลือใช่ยังมันเดือดครับอ่ะเดี๋ยวถาเบื้องตอนผมจะเอาหอยออกจากเปลือกมันจังไหนยามันสุกละเล็ดน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มแก้มกับอย่างครับอ่ะคอยติดตามแป๊บหนึ่งครับ
ครับหอยกันซุกแล้วครับน้ำเดือดป่านนี้บ่เหลือป่านนี้เอากับสิปิดแก๊สแล้วครับปิดแก๊สเชียบนะนะยังจับอีกกันผ่าผ่าผ่านะครับนี่เด็ดปักปักปักเอาเป็นเพื่อนอ่ะแบบนี้เอาได้แล้วครับหอยมันสุกแล้วผ่าจับเต่ากันเพราะแกนอาจจะลื่นถ้าได้ปั๊บเขาเตรียมน้ำเย็นไว้ถ่าเลยครับยังไงครับหอยใหญ่จะได้กระมักครับเรื่องหอยใหญ่ๆนะครับใส่น้ำเย็นก่อนเลยน้อยหอยสังนี่นะครับหอยจะดองครับผมเรียกหอยจะดองนะครับครับง่ายหลายจนเที่ยวออกจากมอหนึ่งไม่ได้ครับขึ้นเบื้องเอาเก็บแก้วสุ่มแซ่บๆแม่ไปไปเลยไปลูกนะครับเขาได้ละเขามาใส่น้ำเย็นครับน้ำเย็นครั้งแรกในชีวิตผมเหมือนกันครับสิกินแบบใดผมเสี่ยวออกแบบใดใส่น้ำเย็นไว้ก่อนพร้อมซุปแล้วครับอู้แข็งเป๊กปกติเขาลวกแป๊บเดียวเป็นบ่เนาะมาเอาชิมาเอาออกกันจะแบบใดมาเบิ่งกันครับการเอาหอยออกปึ๊บตกมันเย็นก่อนครับเขาต้องแช่น้ำเย็นเพราะเขาเสี่ยวออกเพราะมันฮ้อนสอมครับสอมเขานี่ชุบงัดออกมาแล้วพี่น้องนี่ครับหนึ่งตัวปุ๊บมีใครยังพร้อมครับกินได้บ่ปุ๊บไม่แน่ใจปุ๊บโอ้โหเกือบเนี่ยอันหนึ่งครับฮึบนี่โอ้หอยครับเบิ้งหอยโอ้จะเป็นคือเนาะพูดนะครับเรื่องล้ามุกเนี่ยมวนๆได้ครับดิสซิเลียดไทยคลิปให้พี่น้องเบิ่งว่าบ่อยากเห็นซิเลียดครับอย่าไปจริงจังกับมันหลายเป็นว่าบึ้พูดนะครับโอ้ยหอยมั้ยอีคือเป็นนะครับเฮ้ยเป็นนี้เนาะพูดเรื่องหอยใหญ่นี่นี่ใครนะครับคือซีบกินแล้วครับนี่ครับฮะกินแต่หอยปังหอยเชอรี่โอ้ใหญ่ครับหอยเพื่อนหอยนี่มากอีหลีครับหอยนี่ครับพูดนะเอ้ยพี่น้องเนาะบึ้ยรูปออกกันครับมันแหนะว่าซั่นจุ่มน้ำล่างสะอาดครับหอยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่น้ำล่างไว้อีกเทียนก่อนโอ้ขนาดน้ำยังห้อนครับอันนี้เฮาสิบ่กินครับเฮาสิกินแต่อันนี้มันเดี๋ยวผมขออนุญาตล้างจานกันแป๊บนึงล่างดอกประจานนี่แหละมาเพิ่มกันครับอันนี้เราจะไม่กินกินได้บ่แต่ผมบ่กินครับเพราะมันเป็นท้องมันอาจจะเป็นแค่จังหอยปังหอยยังก็ได้เอาวิมาเปิ้นชัดๆพี่น้องเรื่องหอยไว้ใจผมโอ้โหฮ้อนฮ้อนฮ้อนครับพี่น้องฮ้อนนี่ดับแรกต้องซิมก่อนแหละครับซิมก่อนแหละอ
สุดยอดครับเรื่องหอยสุดยอดยอดหรือหอยนะโหแซ่บครับเสียงเดี๋ยวผมใส่เกลือหลายตอนต้มสีเค็มหน่อยนึงบ่อย่างครับใส่จิ้มเจียวสมเฮาซอยเข้าไปเดี๋ยวเขาตำเจียวเดี๋ยวคุณแม่บ้านตำเจียวให้นั่งเครียดอยู่ครับว่าผมนอกใจเรื่องหอยเอ้ยพี่น้องเนาะหอยล้างน้ำก่อนครับบอสันมันฉีกขาวกลิ่นหอยที่ดีต้องล้างให้มันสะอาดครับครับบ่สะอาดมันสิมีกลิ่นแดดมมากันโอเคผ่านพัชไลครับมีจุลินทรีย์และโตบาซิลัสนะอุ้ยโอ้ยพอดีเลยโอ้ยแซ่บครับชิมเบิ้งอีกกันครับน้องติดใจครับเฮ้ยได้เหล่าขาวเนี่ยเนาะขอทาขอทาหอยกระดงเดี๋ยวเมื่อน่ะต้องเอามาก้อยก้อยก้อยก็อย่างก็ก้อยบักหอยปังเท่านี้แหละครับขอทาแบบเดียวกันเลยครับกึด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 ตีครับคุณนะอันนี้บอกกินครับแต่ผมจะไม่กินอันนี้มันอันนี้มันเป็นคล้ายๆแบบของหอยปังหอยโอ้ฮ้อนครับน้ำยังฮ้อนเลยครับแสดงว่าเรื่องหอยไว้ใจผมเฮ้ยอันนี้ยังนะครับผมรู้แล้วเมื่อนาเอามาก้อยครับก้อยใส่มาต้มสุกๆแล้วก้อยพักน้ำเย็นก้อยแล้วไปหามดแดงมาใส่เดี๋ยวไม่น่าผมไปเลาะตลาดได้ไหมอีกก็เดี๋ยวผมเผ็ดโชว์ครับทำทั้งนี้ประเด็ดลืมไปว่ามันเป็นหอยทะเลหอยจะโดงผมผัดไปต้มน้ำผมใส่เกลือใส่เกลือเพื่อดับคาวกับบอกคาวครับแต่มันเค็ม อ่ะเฮ้ยพี่น้องขาวจูนพูนครับขาวจูนพูนหอย3ตัวได้กับจานหมดไงครับนะทำมันออกอันนี้ผมซื้อพอกินครับน่าจะเป็นไอ้ตรงขี่มันล่ะครับเรื่องหอยไว้ใจผมว่าไหนครับมีหอดในนี้เฮ้ยอีคือโอ้ยโทรศัพท์เข้ามาสอยหอยขาวจูนพูนครับหอยใหญ่นี่มากครับผมหอยน้อยก็จังหอยแข็งหอยไอ้หวานนี่บ่ค่อยแซ่บปานใดโอ้ยหอยมั้ยก้อยเบิ่งเด้ครับว่าสิก้อยบ่หรือสิก้อยบ่
แต่ปกติเขาก็ลวกจิ้มนี่นะครับลวกแล้วมาจิ้มต้มแล้วมาจิ้มนี่นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เดี๋ยวให้คุณแม่บ้านตำแจ่วส้มจิ้มครับหรือเขาบอกเอาไปผัดชาก็ได้ครับนี่ผัดชาจะแซ่บเป็นยังไงครับพี่น้องนะครับหน้าตาสีสันหอยจะโดงครับเดี๋ยวทาเบิ่งต่อตำน้ำจิ้มครับเดี๋ยวทาตำน้ำจิ้มกันแป๊บหนึ่งครับผมครับเสร็จแล้วครับวันนี้วิ้ยครับครับน้ำจิ้มครับแจ่วส้มแจ่วส้มก็ไม่ต้องบอกเนาะครับสูตรคือเก่าครับตำพริกตำกระเทียมใส่บักนาวใส่น้ำตาลใส่ชูรสเท่านั้นละแล้วครับซีฟู้ดใส่น้ำตาลอยากอันนั้นหลายกับให้มันสมๆนิดสักหน่อยพริกสดครับตำนี่ครับการซีกินครับบีบบักนาวหวดครับคือจังหอยนางรมเท่านี้ล่ะหวดลงไปบีบน้ำหวดลงไปคุณแม่บ้านหนึ่งใส่แพร่ท้องที่ได้น้องให้จับฟิกหรือว่ากินแต่บักม่วงบ่เอาเด้อเงินแห้งหายากที่ช่วงนี้มาวันนี้เฮาอีซิมกันแล้วครับพี่น้องเฮ้ยจิ้มขอโทษนะครับเฮ็ดให้ผู้ใดน้ำลายแตกก็ได้บุ้ยพันนะนะครับเว้ากันม่วนๆครับกับคนอีสานผู้เว้าพันแซ่บครับชิมเบิ่งครับชิมเบิ่งจิ้มจิ้มแจ่วส้มเอ้ยลงไปยอดน้องผมบอกก็ยอดหวานครับหวานบีบบักน้ำลงนะครับการกินหอยจะดงผมรู้ว่ามันแค่ครับเขาบีบบักน้ำลงเลยครับหอยมันจะหวานเลยครับเออกลายเป็นหอยหวานเลยครับแบบนี้รสชาติเดียวกันครับไอ้หอยหวานที่เขาไปกินน้ำผัดตะคันรสชาติแบบเดียวกันเลยครับแต่เหนียวพอๆกันเหนียวพอๆกันครับอ่ะเบิ่งไหมวันนี้อีกแค่คำหนึ่งกันยั่วน้ำลายพี่น้องกันจักหน่อยหนึ่งเหล่าขาวเบิ่งเด้เนาะโอ้ผมหู้ละสูตรวันนี้ผมสิไปมื้อหน้าเดี๋ยวผมมีเห็ดใส่ก้อยใส่หั่งมดแดงครับรังมดแดงเนาะเบิ่งกันเห็ดให้พี่น้องเบิ่งเรื่องของแซ่บๆนี่ต้องผู้บ่าวพันแซ่บครับอันนี้กับบักม่วงสมเว้ยอะมาเบิ่งครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับแบบพริกใส่กระทำเนี่ยครับเก่าละน้องครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กะสีลำลาพ่อแม่พี่น้องด้วยบิ๊กหอยบิ๊กหอยครับบิ๊กหอยเจียวสมเนาะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร่ครับมีอาหารอะไรแซ่บๆคนอีสานผู้บ่าวพันแซ่บกับอีไทยเบิ่งหรือไปสถานที่ท่องเที่ยวใดๆแบบแปลกๆแบบผมกับอีไทยพี่น้องเบิ่งเนาะไปสวนเกษตรไปเที่ยวหันเที่ยวนี้การเฮ็ดอาหารเนาะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร่กับผู้บ่าวพันแซ่บครับช่องไมค์ของพี่น้องทาง YouTube อย่าลืมกดติดตามให้ได้เด้อครับผมกดติดตามกดแชร์นะครับสวัสดีครับ